ในระหว่างวันที่9หาด21บางก่อนที่ผ่านมานี่อยู่ที่โรงแรมคราวพาซ่าเวียงจันทน์ได้จัดงานเปิดประตูสู่สายอาชีพการโรงแรมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปพนักงานนักศึกษาผู้ที่มีความสนใจในสายอาชีพการโรงแรมได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสายอาชีพการบริการในโรงแรมจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปพนักงานนักศึกษาผู้ที่มีความสนใจในสายอาชีพการโรงแรมเข้ามาศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจให้หลายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสายอาชีพการบริการเพราะถือได้ว่าเป็นสายอาชีพที่กำลังมีการเติบโตและขยายตัวอย่างว่องไวในปัจจุบันภายในงานแม้ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีกหนึ่งโรงแรมใหม่ในเครือของ IHG ก็คือโรงแรม Holiday Inn and Suite เวียงจันทน์ที่กำลังจะเปิดให้บริการในกลางประมาณปี2024นี้ภายในงานแม้ได้มีโซนของแต่ละแผนกโดยจะมีทีมงานผู้ที่เฮ็ดเวียกในหน้าเวียกตัวจริงมาให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆทำการสาธิตวิธีการเฮ็ดเวียกตัวจริงพร้อมกับให้ผู้ที่มาภายในงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวมีบูธถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอแบบ360องศามีการลิ่นเกมรุ่นหับรางวัลและเครื่องทีละหนึ่งที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดหับสมัครพนักงานหลายกว่า200ตำแหน่งสำหรับหับเข่าเฮ็ดเวียกตำแหน่งวางของโรงแรมคราวพลาซ่าเวียงจันทน์และเพื่อเกี่ยมหับเข่าเฮ็ดเวียกกับโรงแรม Holiday Inn and Suite เวียงจันทน์ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของคราวพลาซ่าซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในกลางปี2024นี้สำหรับผู้ที่สนใจแม่นสามารถฝากสีวประวัติในการสมัครเปียกกับแผนกที่ทานสนใจภายในงานหรือติดต่อสมัครภายหลังที่จบงานก็ได้เช่นเดียวกันจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้หลักๆเนาะอ้ายก็คือการเปิดประตูให้นักศึกษาและกับทุกคนที่สนใจในเวียงโรงแรมเนาะเข้ามาสัมผัสเบิ่งว่าโรงแรมอุตสาหกรรมโรงแรมมีหน้าที่การงานแนวใดแน่มีตำแหน่งใดแน่และก็มีการเติบโตในสายงานแนวใดเจ้าโรงแรม IHG มีทั้งหมดณปัจจุบันนี้เนาะแม่น 6,000 หลายกว่า 6,000 โรงแรมทั่วโลกเนาะและการเติบโตณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะของเขตอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นมีการเติบโตขยายโตหลายเลยแหละและในบ้านเฮาเนาะคาพาซ่าเปิดมาได้7ปีแล้วและณตอนนี้ IHG มีการขยายโตเปิดโรงแรมสาขาที่2เนาะชื่อว่า Holiday Inn เวียงจันทน์เนาะซึ่งจะมีการเปิดในท้ายปีนี้เจ้าอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสมัครเวียกนําเฮาหลายๆเนาะคือเมื่อกี้ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าโรงแรมของเฮามีหลายกว่า 6,000 โรงแรมทั่วโลกเนาะฉะนั้นมาสมัครเวียกอยู่ในโรงแรมเฮาแล้วเนาะเฮายังมีการพัฒนาทางด้านสายงานหลายๆอย่างนําบ่ว่าจะเป็นเวียกด้านหน้าหรือด้านหลังเนาะเจ้าและนอกนั้นเฮายังมีแผนพัฒนาฝึกอบรมน้ําเนาะในบรรดาซิสเตอร์โฮเทลของเฮาบ่ว่าจะเป็นอยู่ไทยอยู่เวียดนามหรือสิงคโปร์เนาะฉะนั้นเป็นโอกาสดีหลายที่จะเข้ามาเป็นส่วนนึงของโรงแรมคาพาซ่าละ IHG เจ้าท่านมุรวีอิสวานาธานผู้จัดการทั่วไปของ Holiday Inn and Suite และ Crowne Plaza เวียงจันทน์ได้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวว่าในปี2024นี้พวกเขาจะมีโรงแรมอยู่2แห่งในเครือของ IHG ในนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีด้วยการยินดีต้อนรับอาเซียนเข้าสู่เมืองและปีท่องเที่ยวลาวเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะต้อนรับแขกทุกๆท่านเป็นอย่างดีThis year in 2024 we will be having ในปี2024นี้พวกเราจะมีโรงแรมอยู่2แห่งของเครือ IHG ในนครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นเพื่อเริ่มต้นปีด้วยการยินดีต้อนรับอาเซียนเข้าสู่เมืองและปีท่องเที่ยวลาวเพื่อให้แน่ใจว่าแม้นมีความพร้อมที่จะต้อนรับแขกทุกๆท่านเป็นอย่างดีและก็จะกระจายข่าวไปในชุมชนต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานั้นจะรับเอาพนักงานผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะซึ่งพวกเขาสามารถฝึกอบรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมต้อนรับแขกเหล่านี้ในปีหน้าด้วยเหตุนี้จึงได้ตัดสินใจจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้นมาและก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนให้นักศึกษาพนักงานและผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพการโรงแรมทั้งหลายและบุคคลในสายงานอื่นๆให้มามีส่วนร่วมหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปีแห่งความสำเร็จในปี2024โรงแรมและรีสอร์ทของเครือ IHG เป็นบริษัทเครือโรงแรมระดับสากลซึ่งแบรนด์ของพวกเขามีทั้งหมดอยู่19แบรนด์และโรงแรมหลายกว่า 6,500 แห่งในทั่วโลกซึ่งมี2แบรนด์ที่เป็นตัวแทนให้แก่การบริการอยู่ที่นี่
ISG ได้เน้นใส่การให้ความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและโครงการดังกล่าวนี้พวกเขารู้สึกว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการแข่งขันในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในท้องถิ่นของลาว